ถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรให้ยั่งยืนอย่างครบวงจรเกษตรกรที่บ้านโป่งตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายเป็นกลุ่มนำร่องที่เข้ามาเรียนรู้จนสามารถกลับไปจัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านโป่งและสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้ปัจจัยหลักก็คือคุณเราต้องรักตัวเราก่อนเนาะคือทุกอย่างทุกวันเนี่ยฮะการกินอาหารเนี่ยเนาะจะเห็นว่าคือเดี๋ยวนี้คนที่ล้มป่วยเจ็บเป็นกันเยอะนะครับก็คือกินอาหารส่วนใหญ่จะมากินไปทางอาหารเนาะผักที่มีสารเคมีเยอะๆนะก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะให้เราปลอดภัยเราอยากกินอาหารที่ผักที่ปลอดภัยอย่างสารพิษเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาลงในชุมชนบ้านโป่งเพื่อให้ชุมชนบ้านโป่งนะฮะได้กินผักที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ขยายไปทางมหาลัยแม่โจ้แล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับครับสำหรับหลักสูตรที่ทางสถาบันได้ส่งเสริมจะเริ่มจากให้เกษตรกรเรียนรู้เรื่องมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ขั้นตอนต่อไปจะเรียนรู้กระบวนการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยเน้นบำรุงดินให้ดีด้วยการทำปุ๋ยใช้เองจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตนอกจากนี้ยังแนะนำให้เลือกชนิดของพืชมาปลูกให้ตรงกับช่วงเวลาและความต้องการของตลาดและเกษตรกรจะต้องรู้วิธีวางแผนการตลาดด้วยพอเราเล่นมาฐานเกษตรอินทรีย์แบบสากลหน่อยๆเพื่อให้รู้ว่าเกษตรอินทรีย์สากลมันไปต่างประเทศได้และคนไทยกินได้ด้วยเพราะนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีการที่อยากจะเผยแพร่ไปให้ทุกโรงเรียนในเครือข่ายของเราเนี่ยรู้จักการทำเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานเพราะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์มาตรฐานมันต้องรวมถึงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนกระทั่งผู้บริโภคให้มีความพอใจสังเกตว่าตอนนี้คนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยหันมาทำออร์แกนิกกินออร์แกนิกกันมากขึ้นไปทำให้กระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้เคมีมานานก็ทำให้สินค้าขายดีขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การทำเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคง